จากเสียงเล่าลือกับความมหัศจรรย์ของพลังกะหล่ำปลีในแง่ของคุณค่าทางอาหารยิ่งน่าทึ่งค่ะเพราะว่ากะหล่ำปลีนะคะมีคุณสมบัติที่สาวๆต้องพิจารณาเป็นพิเศษด้วยช่วยควบคุมน้ำหนักได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะนอกเหนือจากการเป็นผักกินอย่างไรก็ไม่อ้วนแต่การที่กะหล่ำปลีนะคะมีกรดทาทาริกช่วยยับยั้งขัดขวางไม่ให้น้ำตาลและแป้งกลายไปเป็นไขมันจึงช่วยลดน้ำหนักได้ดีนั่นเองค่ะแต่อย่าเพิ่งรีบเหมาซื้อซิหมดตลาดนะคะเพราะว่ากะหล่ำปลีกินมากก็ไม่ดีเหมือนกันค่ะเนื่องจากว่ามีสารโกยโตรเจนซึ่งมีผลทำให้ต่อมไทรอยด์ไม่จับกับไอโอดีนที่มาของการเกิดโรคคอหอยพอกอย่างดีที่สารดังกล่าวจะหมดไปถ้าปรุงกะหล่ำปลีให้สุกเสียก่อนจะเป็นกะหล่ำปลีผัดไข่ผัดน้ำมันหอยหรือกะหล่ำปลีทอดน้ำปลาเมนูที่กำลังฮิตก็อร่อยได้คุณค่าเหมือนกันแต่ข้อพึงระวังก็คือว่ากะหล่ำปลีนะคะเป็นผักที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนมากที่สุดจึงควรลอกใบนอกๆทิ้งไปที่เหลือแกะเป็นกลีบแช่น้ำสะอาดประมาณ10นาทีหลังจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งจะช่วยลดสารพิษตกค้างได้กว่าครึ่งค่ะ